เมื่อวันที่31พฤษภาคม2566หวังอ้ป๋อดาราศิลปินหนุ่มซุปตาจีนวัย25ปีมีภาพปรากฏตัวที่สนามบินเพื่อรับฟ้าไปร่วมอีเวนต์ของแบรนด์ชาแนลที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะและแน่นอนว่าหวังอีป้ป๋อปรากฏตัวทั้งทีนะคะก็ต้องได้รับความสนใจมากอยู่แล้วและยิ่งมาสวมเสื้อพิมพ์ลายดอกจำปีที่คุณหน้าคุณตาแฟนๆฝั่งเอเชียก็เลยยิ่งทําให้แฟนๆวีดและเป็นที่พูดถึงกันอย่าง มากค่ะแถมตามข้อมูลระบุว่าดอกแมกโนเลียนะคะซึ่งเป็นดอกไม้แห่งฤด,ดูใบไม้ผลิตของญี่ปุ่นนั้นเป็นดอกไม้ในตระกูลของดอกจำปีค่ะดังนั้นการเลือกสวมเสื้อพิมพ์ลายดอกจำปีของหวังอิป,ป๋อจึงมีในแฝงถึงจุดหมายปลายทางที่กำลังจะไปเยือนนะคะทำให้ได้รับเสียงชื่นชมเกี่ยวกับแนวความคิดสุดคิดเอ็ดนี้เป็นอย่างมากด้วยค่ะ สำหรับหวังอี้ป๋อนะคะก็ได้รับแต่งตั้งขึ้นเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของชาแนลค่ะเมื่อกลางปี2021หรือเกือบ2ปีมาแล้วนะคะทำให้ในตอนนั้นเขากลายเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ที่อายุน้อยที่สุดของแบรนด์ด้วยวัยเพียง23ปีค่ะโดยในปีเดียวกันนั่นเองนะคะหวังอี้ป๋อยังก้าวขึ้นถึงรองแชมป์โข100คนดังผู้ทรงอิทธิพลในจีนค่ะ และยังติดโผสามดาวลุ่งน่าจับตาที่อายุน้อยกว่า30ปีโดยดาราศิลปินหนุ่มคนนี้นะคะติดโผเซหลบจีนทรงอิทธิพลครั้งแรกในปี2019ซึ่งเป็นปีที่เขาเปรียงป้างสุดๆจากบทนำในซีรีส์ปรมาจารย์ที่มานั่นเองค่ะ ทั้งนี้นะคะเมื่อกลางเดือนที่ผ่านมาค่ะหวังอ่ป๋อก็เพิ่งได้นั่งชมแฟชั่นโชว์ชาแนลคูส e 2024เขียงข้าง g ีดากอนศิลปินไอดอลในดวงใจชาวเกาหลีใต้ที่ LA สหรัฐอเมริกาค่ะสุดท้ายนี้นะคะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนค่ะที่เข้ามารับชมคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกด u b s สไคร e ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ